อัยการสูงสุดรับดำเนินคดีอาญาฟ้องพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงผู้ถูกกล่าวหาที่1กับพวกรวม8คนตามมติของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการปปช.ตามเรื่องที่ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งมาที่อัยการสูงสุดเรื่องนี้ผมขออนุญาตไล่เรียงเริ่มต้นอย่างนี้นะครับตามที่สำนักงานคณะป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหนังสือถึงอัยการสูงสุดนะครับแจ้งมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการปปช.ขอให้ดำเนินคดีอาญาฟ้องพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงผู้ถูกกล่าวหาที่1พลตำรวจตรีธวัชชัยเมฆประเสริฐสุขผู้ถูกกล่าวหาที่5พันตำรวจเอกวิรดลทับทิมดีผู้ถูกกล่าวหาที่7นายเนตรนาคสุขผู้ถูกกล่าวหาที่10นายชัยณรงค์แสงทองอารามผู้ถูกกล่าวหาที่9นายธนิตบัวเขียวผู้ถูกกล่าวหาที่12นายชูชัยหรือพิชัยเลิศพงษ์อดิศรผู้ถูกกล่าวหาที่13รองศาสตราจารย์ดร.สายประสิทธิ์เกิดนิยมผู้ถูกกล่าวหาที่19งานโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดขอแจ้งความคืบหน้าคดีดังกล่าวให้สื่อมวลชนทราบดังนี้นะครับวันนี้นะครับทางอัยการสูงสุดได้พิจารณาสำนวนคดีนี้แล้วนะครับมีคำสั่งรับดำเนินคดีอาญาฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง8ตามมติของคณะกรรมการปปช.ดังนี้1 นะครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ถูกกล่าวหาที่1 2พลตำรวจตรีธวัชชัยเมฆประเสริฐสุขเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานผู้ถูกกล่าวหาที่5ในฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานในการในตำแหน่งพนักงานอัยการผู้ว่าคดีพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาหรือจัดการให้เป็นไปตามหมายอาญากระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดๆในตำแหน่งอันเป็นการมิชอบเพื่อจะช่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงและฐานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตในการดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง8อัยการสูงสุดมอบหมายให้พนักงานในการสำนักงานปราบปรามการทุจริตนะครับเป็นผู้ฟ้องคดีและดำเนินคดีผู้ถูกกล่าวหาทั้ง8แทนอัยการสูงสุดและให้แจ้งคณะกรรมการปปช.ทราบในการรับดำเนินคดีอาญาดังกล่าวรับดำเนินคดีฟ้องรับดำเนินคดีฟ้องนะครับดังกล่าวเพื่อให้ดำเนินการส่งผู้ถูกกล่าวหาทั้ง8ให้อัยการสูงสุดนะครับเพื่อฟ้องและส่งตัวไปยังศาลโดยให้ส่งตัวไปยังสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตเพื่อฟ้องคดีภายในยุคความตามกฎหมายต่อไปนะครับ